ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประเทศด้วยการขอรัตนาบุญบารมีและอิทธิฤทธิบารมีของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ให้มาคุ้มครองปกป้องแคล้วคลาดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้าในชีวิต27มีนาคมพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลและคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมได้เป็นประธานพิธีเททองปฐมฤกษ์ณวัดสวนขันดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ด้วยพิธีอันเข้มขลังถูกต้องตามโบราณประเพณีพร้อมด้วยมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์จึงบังเกิดเป็นอัศจรรย์ด้วยการรับรู้และอำนวยพรของเทพเทวดาพระอาทิตย์จึงพลัดทรงกรดเป็นที่ปลื้มปิติของผู้เข้าร่วมพิธี1เมษายนในพิธีปลุกเสกณโบสถ์วัดสวนขันอันเป็นต้นกำเนิดของวัตถุมงคลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่เป็นอมตะก็พลัดบังเกิดอัศจรรย์อีกครั้งด้วยเทพเทวดามาปะพรมน้ำมนต์เป็นน้ำฝนโปรยปรายท้องฟ้าร้องฟ้าลั่นและในเวลาเดียวกันพระอาทิตย์ได้ทรงกรดจนเป็นที่ประจักษ์ด้านการสร้างบ้านคลายเนี่ยหลักสำคัญก็คือเพื่อพุทธบูชาการดูแลรักษาป่าเพื่อความเป็นทัดสมหนุนการสร้างสวนป่าแบบธรรมวัดเจริญสัมพันธ์ที่จังหวัดสุรินทร์ช่วยจัดสร้างสวนป่าแบบธรรมที่วัดสวนขันก็ทันคลายก็ดีหวังจะได้รับการเกื้อกูลจากพี่น้องประชาชนถ้าที่จะช่วยได้วัตถุมงคลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ย้อนยุคที่ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างตามรุ่นเก่าอมตะทุกประการเราขอเสนอวัตถุมงคลพระพุทธคุณพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรูปหล่อเนื้อโบราณนครผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์พร้อมโค้ดในราคา999บาทเนื้อนำเลิกพร้อมโค้ดในราคา3,999บาทเนื้อทองแดงรวมดำผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์พร้อมโค้ดในราคา199บาทรูปบ้านใหญ่แบบโบราณในราคา199บาทและรูปบ้านเล็กแบบโบราณในราคา99บาทค่าจัดส่ง50บาทสนใจร่วมสร้างบุญบารมีติดต่อสั่งจองได้ที่ทาง02-525-4226และ SMS 467-8999 โดยพิมพ์ชื่อและเบอร์โทรศัพท์แล้วทางเราจะติดต่อกลับไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความจริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประเทศพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกในฐานะคณะทำงานโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติแถลงถึงการปฏิบัติต่อกลุ่มที่ต่อต้านการควบคุมอำนาจว่าเราคงจะดำเนินการ2วิธีคือพยายามป้องกันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารและถ้ายังไม่เชื่อฟังจะดำเนินการแต่ยืนยันว่ามีมาตรการจากเบาไปหาหนักโดยให้ตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติให้มากขึ้นดังนั้นมาตรการเหล่านี้จะยังคงดำเนินการอยู่เหมือนเดิมเมื่อถามว่าการชู3นิ้วแสดงสัญลักษณ์นั้นมีความผิดหรือไม่พันเอกวินไทยกล่าวว่าต้องดูรายละเอียดและองค์ประกอบในขณะนั้นซึ่งเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะหากมีนัยยะในการปลุกปั่นหรือรวมกลุ่มเกินกำหนดก็จะมีความผิดพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณเลขาธิการคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เดินทางเข้าพบนายปานเทพก้านรงรานประธานคณะกรรมการปปช.นายวิชามหาคุณและนายประสาทพงศิวาภัยกรรมการปปช.เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวและโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และรัฐบาลอภิสิทธิ์ไว้เป็นข้อมูลในเชิงลึกซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่คสช.ได้เตรียมตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศสำหรับการหารือระหว่างพลเอกดาวพงศ์กับประธานปปช.และคณะนั้นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยเป็นการหารือกันในทางลับและไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดทางการเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่าชาวประมงพบศพรายหนึ่งห่างจากซากเรือโดยสารเซวอลที่จมใต้ทะเล35กิโลเมตรซึ่งจากการตรวจสอบลายนิ้วมือยืนยันว่าเป็นผู้โดยสารชายวัย44ปีที่สูญหายไปจริงแต่เจ้าหน้าที่วิตกว่าการพบศพไกลจากซากเรือมากขนาดนี้อาจมีบางศพถูกกระแสน้ำซัดลอยไปไกลจนไม่มีวันหาพบซึ่งการพบศพล่าสุดทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น289รายและยังเหลือผู้สูญหายอีก15คนโดยภารกิจการค้นหาศพผู้สูญหายในอุบัติเหตุเรือล่มเริ่มดำเนินการต่อได้เมื่อวันพุธหลังสภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก
ขึ้นลมแรงทำให้ต้องระงับภารกิจตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและมีการเสริมตะข่ายรอบซากเรือเพื่อป้องกันไม่ให้ศพลอยออกจากซากเรือ